สวยสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะมาแชร์สูตรสลาม EP สุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อนะคะเป็น EP ที่15พอดีค่ะลงตัวทุกอย่างลงตัวนะคะมีน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมเริ่มทำล่ะทำไมเป็น EP สุดท้ายนะคะเพราะว่าปี2020นะคะ YouTube เปลี่ยนกฎใหม่ค่ะไม่ให้เราทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กไม่ใช่ให้ทำอะไรที่เกี่ยวกับแต่ว่ามันจะเป็นแอดรายได้ค่ะหายไปประมาณเกือบ 80-90% นะคะ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นรายได้ที่น้อยลงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าทุกๆอย่างที่ป้าพาเอามาเนี่ยก็คือจะได้เงินจาก YouTube ค่ะแต่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้เยอะนะเราก็จะเอาเงินพวกนั้นมาซื้อของได้ค่ะในเมื่อ YouTube ไม่ได้จ่ายแล้วป้าพาก็ต้องหาอย่างอื่นทำเนาะที่มันโตขึ้นต้องเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปพอมีคีย์คำว่าสลามเนี่ย YouTube ตัดเลยว่าทำมาสำหรับเด็กค่ะใครอยากดูสลามก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้เราคงจะคิดถึงกันน่าดูเดี๋ยวคลิปหน้านะคะป้าพาก็จะทำเนาะให้ดูว่าปี2020นี้ในช่องป้าพาจะมีอะไรใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงแสดงไขกันนะคะโอเคให้ไงเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้สูตรอะไรและของน้องอะไรนั้นสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อชมพู่นะคะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า Dark Chocolate and White Chocolate ค่ะพู่จะอยากกินช็อกโกแลตเลยอ่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาน้ำขุ่นค่ะกาวน้ำใสคิเรอิค่ะสีน้ำตาลโลชั่นค่ะโฟมล้างหน้าสบู่เหลวกากเพชรละเอียดค่ะน้ำยาทำสลามอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะถ้าอย่างไรเราไปลงมือทำกันเลยต้องบอกว่าถ้วยแรกนะคะให้ใส่กาวน้ำขุ่นลงไป10ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ใส่กาวน้ำใสลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4ใส่โฟมล้างหน้าลงไป2ช้อนชานะคะ1นี่ค่ะ2ใส่สบู่เหลว1ช้อนชานะคะเอา1จากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะใส่คิเรอิ16ปั๊ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โอ้ฟูมากค่ะใส่สีน้ำตาลทั้งหมด3หยดค่ะน้องให้ใส่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นเนาะอันนี้นะเราจะค่อนข้างที่จะต้องใส่สีน้ำตาลลงไปเยอะหน่อยค่ะไม่งั้นเขาจะไม่เป็นน้ำตาลค่ะใส่เยอะกว่า3หยดนะคะมันจะไม่เป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยคือมันเป็นดาร์กเลยเห็นไหมอู้สวยอะ yeah. แต่พอเราคนเขาเข้ากันไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะค่อยๆแบบกลืนหายค่ะเห็นไหมโอ้ต้องใส่สีให้ชัดๆค่ะคนเลยเหมือนไอติมเลยอะฟูมากด้วยนะคะทุกคนดูเห็นไหมคะเหมือนช็อกโกแลตเลยตอนนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วก็นวดนวดนวดนะคะเนื่องจากเป็นกาวน้ำขุ่นนะคะต้องใช้มือนวดแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะนี่นะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิอุ๊ยน่าเล่นมากแล้วก็เราได้สลามเนื้อที่แบบว่าเยอะมากเลยค่ะนี่เยอะวิสบึมที่สุดเลยไม่อยากจะเอาไปรวมอีกอันนึงเลยอ่ะเพราะว่าน้องบอกว่าให้เอาไปรวมอีกอันนึงด้วยนะแต่ว่าถ้ารวมออกมาต้องสวยมากแน่ๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำอีกถ้วยนึงเลยนะคะดูได้สลามเนื้อใหญ่โหถือว่าคุ้มเลยนะคะสลามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะมาเรามาทำอีกถ้วยหนึ่งกันค่ะถ้วยที่2นะคะใส่กาวน้ำขุ่น10ช้อนเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใส่กาวน้ำใส4ช้อนโต๊ะ1 2 3 4ใส่โลชั่น4ช้อนชานะคะ1 2 3หมดแล้วหมด4หมดแล้วคนเขาให้เข้ากันค่ะป้าพาคิดว่ามันนุ่มฟูเพราะคิเรอิแหละนะนะล้างหน้า2ช้อนชาค่ะนี่ก็จะหมดเหมือนกันค่ะ1ใส่สบู่เหลว1ช้อนชาค่ะ1แล้วก็ใส่คิเรอิ16ปั๊มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16จากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันเลย
นี่ค่ะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะแล้วก็นวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะใส่เข้าไปเลยด้าไวช็อกของเราเสร็จแล้วนะคะคือน่าเล่นมากเลยอ่ะทุกคนน่าเล่นอย่างแบบที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าไวช็อกของเราเหมือนจะแข็งไปนิดนึงอ่ะเหมือนจะทำแข็งไปนิดนึงนะแต่ว่าหุยน่าเล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะน้องบอกให้เอาทั้งสองอย่างรวมกันใช่ไหมแล้วก็โรยกากเพชรให้สวยงามค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาใส่ชามนะเอาสีขาวลงไปก่อนแล้วกันเนาะในถ้วยนะดูว่ามันจะสวยสดงดงามขนาดไหนนี่เหมือนยังไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่โอเคใส่เข้าไปในถ้วยแบบนี้ค่ะกดเขาลงไปค่ะนี่ไม่ลงก็ต้องลงนะคะแล้วเราก็ทำการเอาช็อกโกแลตนะคะใส่เข้าไปนี่เหมือนบราวนี่ยังไงบอกไม่ถูกนะช็อกโกแลตใส่เข้าไปค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะเขาก็จะได้เป็นครึ่งๆแบบนี้แล้วโหเหมือนเราทำคุกกี้เลยอ่ะ คือเล็บดำเลยค่ะใส่แบบช็อกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยกากเพชรสักหน่อยนึงค่ะเอากากเพชรละเอียดนะคะมาโรยๆค่ะเห็นปะโอ้เหมือนเป็นเกล็ดหิมะไม่ใช่เกล็ดน้ำตาลไอซิ่งค่ะเห็นไหมเห็นนะท่าด้าเราโรยเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะมันจะมีความมาวิงมาวับเหมือนสอคสอสมัยก่อนเลยนะสอคสอตายแล้วเกิดทันหรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะจิ้มลงไปเลยจิ้มวูวุบลงไปเลยเห็นไหมคะหายเข้าไปเลยดูว้าวโอ้ยมันเหมือนอันเนี้ยขนมปังช็อกโกแลตอะค่ะดูดิเหมือนไหม มันไม่มีเสียงเลยค่ะออกมาหูดูดิเป็นขนมเค้กเลยอะทุกคนเหมือนเลยอะอู้ดีอะดูนะคะเราจะดึงยืดดึงยืดแล้วก็บิดเขาค่ะดึงยืดบิดมันจะเป็นเหมือนไอศกรีมช็อกชิพค่ะรวมกันโหหุยสวยสวยมากโอ้สวยดูหุยสวยอ่ะคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะนี่คุ้มค่าที่สุดเลยนี่ตั้งแต่ทำสลามานะที่สุดนี้อันนี้สวยมากค่ะสวยจริงๆสวยแบบเวอร์วังอ่ะดูเขาเหมือนเป็นช็อกโกแลตที่เรากินกันเลยค่ะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนวานิลาแบบผสมนิดๆอย่างเงี้ยค่ะปนๆกันแล้วอะค่ะสวยมากเลยพี่พาให้คะแนนน้องชมพู่นะคะ10คะแนนเต็มค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะที่แชร์สูตรสลามดีๆกันอย่างงี้เนาะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจกันเยอะๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูคลิปถัดๆไปค่ะว่าปวภาจะมาทำอะไรเกิดอะไรขึ้นกับปี2020ในช่องปวภาบ้างนะคะถ้างั้นเราไปดูกันเลยน้องถามว่าอะไรกันบ้างค่ะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะดูสลาม2อันมารวมกันแล้วค่ะนี่เดี๋ยวกางให้ดูนะหูยืดนี่ยืดมากเหมือนตับเหมือนวัวเลยเหมือนเนื้อวัวเลยดูนี่เหมือนคนเลยท่าดาท่าดาคือเนื้อดีมากค่ะนี่ยืดโอ้ยืดเยอะแล้วก็แผ่บางด้วยนะคะนี่สวยมากเลยค่ะคำถามแรกนะคะคำถามถามว่าพี่พาชอบวง BTS ไหมคะชอบอยู่แล้วแกฉันก็ชอบเขาเต้นเกาหลีอะไรอย่างนี้เหมือนกันคำถามที่2พี่พาชอบวง BNK ไหมคะชอบอยู่แล้วค่ะเขาก็เต้นเหมือนกันโอ้เดี๋ยวนี้เด็กๆชอบแบบเต้นใช่ไหมคำถามที่3ค่ะพี่พาชอบวง Blackpink ไหมคะชอบอยู่แล้วค่ะ Blackpink เขาเต้นยังไงเต้นไม่เป็นโอเคเต้นประมาณนั้นนะคะรักพี่พาคนสวยนะจุ๊บๆๆค่ะโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะทั้ง2ช่องเลยปวภา Channel แล้วก็ช่องปวภาที่ดูอยู่นี้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ปวภาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนใครโสดข้ามปีนะคะคอมเมนต์ด่วนๆเลย ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ